ไงเราอารมณ์ดีใช่ไหมนี่ก็มีเรื่องดีๆก็ต้องอารมณ์ดีไหมคะงั้นถ้ามีเรื่องดีๆแล้วเนี่ยหวังว่าจะไม่ลืมพี่นะคะพี่อิงฟ้าอยากได้อะไรคะพี่อิงฟ้าบอกเอิญมาคำเดียวเลยค่ะเดี๋ยวเอิญจัดการให้จริงเหรออืมแต่ว่าพี่ไม่ได้อยากได้เงินหรือว่าขนมหรอกนะอยากให้หอมแก้มเป็นรางวัลเอาแบบในละครหรือว่าตัวจริงดีคะตัวจริงค่ะเล็บสวยไหมคะเล็บสวยมากเลยค่ะพี่ทำอะไรคะแกล้งกันเฉยๆค่ะอ๋อแกล้งแรงไปนะคะน้องเพิ่งหย่านมหย่านมแกล้งแกล้งเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะคุณแม่ดีกว่าเอาน้องไปเปลี่ยนเสื้อผ้าค่ะได้ชุดไหนดีคะคุณแม่สวัสดีค่ะพี่อิงฟ้ากินกับใครนะคะเอิญกินกันสองคนเถอะค่ะอย่าฝืนใจมาชวนนาตีเลยค่ะบายค่ะเพิ่งออกจากโรงพยาบาลไม่ทันไรก็ไปกินข้าวสวีทกันละแหมกลัวหน้าเกลียดเอาเราไปเป็นกันชนเอิญเขาก็แบบนี้ละค่ะอยู่ใกล้ใครก็เฟลิร์ตคนนั้นไปทั่วนักบริหารเสน่ห์ต้องมาแล้วถ้าทำได้อะเฟลตี้อยากให้คุณหมอมาเห็นในกองจังว่าพี่อิงฟ้ากับเอิญอะสวีทกันขนาดไหนจะได้รู้อะไรอย่างที่เฟลตี้รู้จูบจริงอะไรจริงไม่ต้องใช้สแตนด์อินเลยค่ะคุณหมอไม่เชื่อเฟลตี้หรอคะเฟลตี้มีรูปมายืนยันนะคะนี่ค่ะไม่ได้มีแค่รูปเดียวนะคะเป็นคลิปก็มีถ้าคุณหมออยากดูพี่หมอเอาไงพี่หมออะไรเนี่ยฉันถามว่าจะเอาไงจะเอาไงอะไรพี่หมอพี่หมอพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยเออไม่เข้าใจเลิกแกงโง่ได้แหละสนุกมากเหรอพี่ว่าฉันโง่มากใช่ปะก็เลยจะมาปั่นหัวฉันยังไงก็ได้ปั่นหัวอะไรเอิญไม่เคยปั่นหัวพี่หมอและถ้าพี่หมอพูดถึงพี่อิงฟ้าเอิญไม่เคยคิดอะไรกับพี่อิงฟ้าเลยคนเดียวที่เอิญรักแล้วก็รักมาตลอดก็คือพี่หมอเอิญอยากสร้างครอบครัวไปกับพี่หมอครอบครัวครอบครัวใช่ไหมได้พี่หมอทำนี่ไงครอบครัวไงพี่หมอทำแบบนี้ทำไมอ่ะพี่หมอรู้ไหมว่าเออถือว่ามันเป็นตัวแทนความรู้สึกของพวกเราที่มันกำลังจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่ะอืมเหมือนเดิมเหมือนเดิมจริงด้วยอ่ะกลับมาโกหกฉันเหมือนเดิมไงมาแกล้งเป็นคนดีแล้วสุดท้ายก็มาโกหกมาเล่นกับความรู้สึกพี่หรือว่าเงินไม่พอใช้เอาเท่าไหร่ว่ามาสิแลกกับคืนนั้น
หรือคืนนี้ดีล่ะสุดท้ายฉันก็ต้องเจ็บรักก็ต้องคอยเก็บอยากเดินจากไปก็ทำไม่ได้ใจต้องซ่อนรักที่มีอยู่ฝืนทนแทบไม่ไหวทรมานเมื่อเธอมีน้ำตายิ่งเธอเจ็บเท่าไรข้างในหัวใจฉันยิ่งอ่อนล้าพยายามจะไม่ละกลั้นน้ำตาบอกลาแต่ไม่เคยทำได้จริงๆสักทีอาจดูไม่รักไม่เป็นอะไรเออแต่ความจริงข้างในใจทุกครั้งที่ทำร้ายฉันก็ยังรักใจจับจนการจะพูดแล้วยิ่งมองเธอเสียใจฉันก็ยังแพ้พยายามลืมทุกคนที่เคยรักมันยิ่งกลับทำไม่ได้จบละครเรื่องนี้มันจะไม่อยู่ที่นี่แล้วมันอยู่ที่นี่ต่อไม่ไหวอีกต่อไม่แล้วให้เธอฉันทุกทีมีอะไรก็รีบๆพูดมาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาฉันฉันอยากให้คุณหมอกับน้องเอิญคืนดีกันไงคะรีบพอหรือยังไม่ใช่เรื่องอะไรของคุณใช่สิก็ฉันเป็นต้นเหตุทำให้คุณสองคนทะเลาะกันมันก็เป็นความรับผิดชอบของฉันที่ต้องทำให้พวกคุณคืนดีกันไม่จำเป็นเพราะฉันไม่อยากเห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นอีกโอเคงั้นฉันจะจีบน้องเอิญจริงๆแล้วนะก็เรื่องของคุณสิคะจะมาบอกฉันทำไมแล้วทำไมคุณหมอต้องโมโหด้วยล่ะคะก่อนหน้านี้ฉันจะจีบน้องเอิญตั้งใจจีบเลยแต่น้องเอิญเขาไม่ชอบฉันเพราะเขารักคุณถ้าคุณยังลังเลสงสัยอะไรในตัวน้องเอิญเนี่ยก็ลองคิดดูนะคะว่าฉันมีข้อเสียอะไรที่น้องเอิญถึงจะไม่เปิดใจให้ถ้าไม่ใช่ในใจของเขามีแค่คุณคนเดียวคุณหมอฟ้าระดาคนคนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีใครหลายคนผ่านเข้ามาในชีวิตนะแต่การรักใครสักคนให้ได้มากกว่ารักตัวเองเนี่ยมันมีแค่ครั้งเดียวถ้าเกิดว่าคลาดกันไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนหาอีกครึ่งหนึ่งของชีวิตไม่เจอเลยนะคะที่เหลือเนี่ยคุณหมอเอาไปคิดเองแล้วกันนะคะดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์สุดแสนจะน่ารักของพวกเรานะคะหลิงหลิงออมกันเยอะๆนะคะแล้วนอกจากจะโหลดให้ตัวเองแล้วเนี่ยอย่าลืมส่งเป็นของขวัญให้คนอื่นด้วยก็ได้นะแล้วก็มาโหลดกันเยอะๆนะครับทำถึงไม่ไหวมันจะเกินไปแล้วนะคะคุณนาแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ